มาอ่ะรอยบิ๊กไปนี่ทำอะไรครับขับรถครับขับรถขับรถอะไรครับออสเขียวออสเขียวในห้องกระจกเชิญเสียตังค์ข้างในเลยครับครับผมรับรถเราจะดีใจมากครับมามารับรถเราจะดีใจเป็นที่สุดครับคุณเกิ้ลครับคุณเกิ้ลช่วยเอาคันน้ำเงินไปเก็บนะครับหาลูกเก็บนะครับไปครับรบกวนนิดนึงนะครับมีไหมล่ะหน้าผมก็ลองไปดูครับถ้าไม่มีก็วนมาใหม่ครับรบกวนนิดนึงครับวานหน่อยฮะครับวานนิดนึงมีอะไรบนรถไหมครับมีอะไรต้องเอาลงไหมฮะคงปืนยาเยอะใช่เหรอวะผอมนะมึงเนี่ยช่วงนี้จัดเล่นเยอะเหรออ่ะมึงตามไอ้บิ๊กนี้ไอ้เหี้ยนั่งโมไซมันยังช้าเลยว่ะกูไม่เข้าใจแม่งจริงเลยว่ะแล้วตัวมันอะไรอ่ะแล้วตัวมันทำอะไรอ่ะคันนี้เดินไม่เต็มตั้งวาล้างลิ้นเช็คเบื้องต้นก่อนเดินสะดุดก็อาจจะต้องเปลี่ยนด้วยนะหยิบหัวเทียนไปเบอร์7เอาหัวเทียนซิ่งไปเลยแพงๆอ่ะแพงๆดูเลยลูกค้าดูหน้าครับมีตังค์แน่นอนนะฮะยิ้มแย่ๆเลยฮะหรือไงได้เจ้าหัวเทียนธรรมดาเอาเข้าไปฮัลโหลครับสวัสดีครับครับผมครับครับอะไรอ่ะมันไม่ค่อยมาแล้วอ้าวเหรอเป็นวัดใส่ใครอ๋อเดี๋ยวผมโทรหาแป๊บนึงสักครู่ไลฟ์อยู่คุยไม่ได้ให้พูดออกไลฟ์ไหมให้พูดออกไลฟ์ไหมโอเคเดี๋ยวโทรหาเฮ้ยอย่าพึ่งโหคนจะตีกันอย่าเลยเจ๊ โอ้โหรถถังเว้ยดูดิโอ้โหนี่รับรถคันเขียวยอดอันนี้อ๋อคันขาวโอเคนั่งรถอยู่ไอ้ตัวกันชนหน้าอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเป็นทรงอื่นอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นชุดแต่งไฟเบอร์รอบพันเนี่ยจะเวลาทำเป็นอาทิตย์แต่ถ้าเป็นกันชนเดิมอะไรเงี้ยก็เอามาสอบสอบครับเชิญครับผมนี่อะไรฮะนี่โอ้โหคุณบริการขนาดนี้เลยฮะคุณก็คิดเอาแล้วกันรถคุณอ่ะผมทำกี่วันฮะประมาณ3อาทิตย์ได้ไหมได้รถสยาม2วันอ่ะคุณคิดเอาดิความเขาว่าน้าเดี๋ยวบอกว่าจ่ายชิ้นละ 8,000 อัดฉีดชิ้นละ 8,000 นะจ่ายกันชนเนี่ยชิ้นหนึ่ง 8,500 ผมก็ต้องรีบนิดนึงรถถังชัดเหี้ยเลยวันเนี้ยไม่ซื้อไม่กูไม่ตังค์เน่โลโก้นี้แหละที่ทำให้เขาซื้อดีเซลจัดฮะนี่เอาตีนเตะด้วยทำไมเบนซ์กูเตะแล้วมันไม่ค่อยขึ้นง่ายอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจเว้ยแม่งเตะแล้วแย่แล้วแย่อีกกว่าแม่งจะขึ้นผมว่ามันมีจังหวะในการแย่เชื่อดิใช่ใช่มันต้องมีจังหวะในการแย่นี่ฮะเฮ้ยเตะปิดก็ได้เหรอไอ้รถรุ่นอื่นเตะปิดได้เงี้ยวะใช่เหรอเตะแล้วเปิดไอ้นี่เตะแล้วปิดด้วยเว้ยเราเสียงนานนี่อันนี้คันกี่ตังครับเนี่ยคันกี่ตังครับขอแล้วกระซิบราคาหน่อยครับ9โอ้ยไม่แพงโอ้ยสบายขายอยู่8ล้านกว่าบาทเนี่ยใหญ่ไปถ้าเล็กกว่าที่ผมซื้อแล้วใหญ่ที่ไม่ซื้อเพราะมันใหญ่นะขายอยู่8ล้านกว่าบาทจิบิไปเลยเรื่องรอแม่งแล้วหัวเทียนขึ้นรถไปยังเบอร์7มาแล้วดิ SGK บอกด้วยนะว่าหัวเทียนกูนะ
สุดๆอ่ะเลยรังมากนะฮะเริ่มมาเทิมเดี๋ยวกูจะไปซื้อเอ็มแล้วแม่งเมื่อวานตามเอ็มไม่ทันเมื่อวานตามเอ็ม4ไม่ทันเอ็ม4เอ็ม3เขาเล่นกันแล้วเราขับรถอะไร443เอ้ยไม่ทันตัวนี้ใช่เนี่ยเป็ดมีหน้าที่ถ่ายคลิปให้เขาถ่ายแค่ตอนออกตัวยังสภาพตามไม่ทันแล้วโอ้โหไงวะเนี่ยเอ็มสองไม่ยังไม่ราคาไม่ยังไม่เล้าเท่าไหร่ลดแล้วก็ยังไม่เล้าอ่ะสองไม่ได้ตอนนี้มันลดล้านนึงอ่ะที่ไม่ใช่ตัวคอมเพติชันอ่ะโลกอ่ะลดล้านนึงมันก็ยังสี่ห้าล้านอยู่ดีตั้งแต่ปล่อยมาเลยดูขับแจ๊ดดีกว่านี่แอคคอร์ดก็ดีว่ะคุณปอนะครับปอปอเอ็กโอเก่านะฮะครับเมื่อวานก่อนนี่ผมไปเขาใหญ่มาก็ไปเจอทีมงานเอ็กโอนะฮะบอกคิดถึงมากนะครับเพราะว่าจะไล่ตูนออกเรียกปอนกลับเข้าไปสักงานนะเผื่อมันมาดูอยู่ไงเผื่อมันดูอยู่นะฮะวีออสวีออสมารับรถครับรับรถอ๋อติดฟิล์มอยู่ยังไม่เสร็จไปดูซิติดฟิล์มอะไรวีออสดูชมหน่อยชมหน่อยนี่เปลี่ยนสีเปลี่ยนล้อฮะติดฟิล์มอันนี้ติดฟิล์มอยู่ตอนนี้อะไรฟีดเหรอ BF เหรอ BF ฟีดนะครับอ๋อแม็กเหรอโอ้โหแม็กด้วยแพงเลยแพงเลยสีม่วงจะสวยๆหน่อยติดเป็น BF Max นะครับส่วนคันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อแล้วหลังคานะครับคือถ้าใครสนใจนะครับดูไลฟ์ผมอยู่นะฮะจะแลบหลังคงหลังคาเนี่ยนะครับอันนี้แลบหลังคาราคาเท่าไหร่ครับ3,000ครับ3,000ผมจะแนะนำว่าทำสีดีกว่านะครับ เดี๋ยวนี้ฮะทางเลือกทางเลือกนะครับคืออย่าพลาดนะครับอย่าไปทำเท่าไหร่นะ 3,000 ทำ 4,500 นะครับเงากว่านี้สวยกว่านี้เอ้าแป๊บเดียวเสร็จโอเคแป๊บเดียวเสร็จโอเคเรียบเยี่ยมครับเทคกันแล้ววันไหนคืนนี้คืนนี้นะโอเคครับได้เลยช่วยกรุณาบอกคุณตี้ด้วยนะครับตามตัวให้ง่ายหน่อยครับผมอย่าพาเขาไปเที่ยวไหวครับโคตรใหญ่เป็นน้ำยามตัวนิดนึงอะไรว่าไงครับกับพี่อยู่นั่นนะพี่ถอดแต่ซื้ออยู่ไหนพี่คนไหนครับเอาฝากไว้กับใครครับนี่คืออะไรนี่ไงพี่คนไหนคนไม่เห็นไปเขาที่นายให้มาถอดอ่ะไม่รู้แต่โตตามนี่อยู่ไหนมีน็อตกับแข่งครับทีมที่ให้เขาไปลาด้วยอ่ะเข้ากับบ้านหลายวันไปให้หามาใครคนทำให้เขาไปหาลักษณะคนทำก็ลาเหมือนกันในหนุ่ยโทรตามรับติดไหมติดถามเลยนี่อะไรครับซ่อมเหรอครับตีราคาเหรอครับใช่อันนี้นี่ตัวใหญ่เลยนี่ต้องเปลี่ยนนะครับใช่ต้องเบิกอะไรต้องเช็คราคาอะไรก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเข้านี้ก่อนครับเดี๋ยวรถคันนี้จะออกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูมีอะไรกันบ้างอีกสักแป๊บนึงนี่ Civic FD คันนี้เนี่ยจัดล้อ TE37 Sonic ที่ผมจัดโปรอยู่นะครับ 19,900 บาทคนสงสัยเฮ้ยล้อ17ต้นตีนอะไรวะ 19,900 มันจะห่วยปะวะ IS05R พร้อมยางงานโปรฟอร์มิ่งจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับยาง Sentinel J-Pan 39,500 นะฮะนี่ดูT37 Sonic ขอบ17 5รู4รูพร้อมยางนะครับ
19,900ดูงานนะผมไม่ได้เอางานแบบกระโหลกกะลาหมาแทะมาสัตว์มาจัดโปนะฮะและยางในตองอาซอฟคอมพาวออฟเซ็ตสวยๆแบบนี้นะครับยาง225 457 19,900 บาทใส่ได้แม่งโคตรหล่อคันนี้นี่จัดชุดพร้อมสตัดปรับเกียร์ JW Shock Up ไปด้วยนะครับนะครับสุดอย่างที่บอกครับเวลาผมจัดไม่จะเอาของห่วยๆมาจัดโปรนะครับจัดพอร้อนตังนะฮะของดีนี่แหละนะครับนะครับของดีนี่แหละนะคันนี้ทำอะไรขอชมหน่อยทำอะไรคุณดีคันนี้เปลี่ยนแก้มครับฮะเปลี่ยนแก้มครับผมเปลี่ยนแก้มครับคันชนใส่ที่ไหนที่เนี่ยไปชนมาไปชนมาใช่อ๋อแก้มของเราเหรอใช่ที่ตกทำสีปักคือเอาไปนะฮะตัวไหนอีกโอ้แน่นไปหมดเดินไม่ได้คุณยินปะโอ้ ASC H ด้วยโอ้ชุดใหญ่คนลั่นถ่ายรูปยังอ๋อหน่อยแล้วกระบะริมถนน2คันได้ทำอะไรขาขาขาอะไรขาขาเลยพี่ได้ตะอุคุยได้ใช่ไหมตัวหาหนูไม่อยู่บ้านตัวนี้อยากให้เขารีบติดต่อกลับมาอ้าวใครรับอ่ะแล้วบอกไปว่าอะไรบอกไปว่าเดี๋ยวถ่ายถือของกล้องเลยติดต่อกลับมาแล้วนะคะของใส่งานใช้ลูกค้ากล้องไหนพี่หนึ่งพี่เมื่อกี้ครับเมื่อกี้คุยกับพ่อบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไหนอ่ะไม่ถึงซื้อที่สูงกิจการให้ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนเอฟซีนะคันนี้จัดล้องาน NK Performance นะครับดูกันว่างานเคตัวนี้เนี่ยมันเนียนขนาดไหนอ่ะชมฝากแชร์ด้วยนะฮะใครที่ดูอยู่นะจัดพร้อมสตาร์ท JW Shop Up ครับนะดินน่าเมล่าถ้าเขาเป็นในไลน์แอดเลยครับใส่รูปแป๊บนึงใส่ไปยังสตัดนิ่มตัวปักแข็งอ่อนได้30ระดับนะครับเอ้ยได้กล้องยังเว้ยรอช่างก่อนนะครับAssassin Civic FD เริ่มต้น 5,000 สีเหลืองเอาสีเหลืองมาลดไซส์อ่ะธรรมจูนอ
เสื้อไปยังดูดิกลมๆไปยังก็ NK Performance นะครับพิงทำอะไรครับสติ๊กเกอร์ครับไปตามบุญมีไปดูตีราคาคันนี้หน่อยมีใบเคมไหมครับมีครับต้อมจดนี่ก็งาน NK Performance นะครับ 1,000 นะฮะสตาร์ท Neo Max 1กับ JW ต่างกันไหมครับต่างกันสิครับ JW ถูกกว่าทั้ง 2,000 ครับต่างสิครับได้ครับโรงงานเดียวกันอุ้ยเอางี้ JW เนี่ยเป็นของผมงี้ดีกว่าง่ายๆ JW เป็นของผมที่ผมทดสอบและแนะนำให้ทุกท่านมาโดยตลอดนะครับยี่ห้อ JW นะครับออกมาก่อน Silver Neo Max 1อย่างนี้กันง่ายๆที่เหลือไปคิดเอาเองนะครับผมมีทั้ง2ตัวนะครับ Silver ผมนำการตลาดมานานแล้วนะครับทดสอบและแนะนำมาโดยตลอดเพราะนั้นลูกค้าอยากได้ Silver ก็ซื้อ Silver ลูกค้าอยากได้ JW ก็ซื้อ JW แต่ JW ผมขายนะครับทุกอย่างในสเปคเดียวกันการรับประกันเหมือนกันแต่ราคาผมทำให้ถูกกว่าSilver New Max 1ก็แค่นั้นเองนะครับมีทั้ง2ตัวรักตัวไหนชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับเพราะที่นี่โชคที่นี่สินค้าที่นี่ไม่ได้ขายมั่วไม่ได้ขายแบบเหี้ยอะไรได้ตังก็ขายไม่ใช่ที่นี่คือต้องดีและเจ๋งต้องใช่ผมถึงขายหลักการขายผมเป็นอย่างนี้ถ้าสังเกตสตาร์ปับเกียวผมไม่ได้มีทุกยี่ห้อแล้วก็ไม่ได้ขายของตามกระแสนะครับบางทีเนี่ยร้านท่อเนี่ยร้านล้อร้านอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นโอ้คนอยากได้ก็ขายกูไม่ถ้ามันไม่ดีผมไม่เคยขายนี่คือสไตล์ผมต่อให้คนอยากได้เงี้ยงแค่ไหนผมก็ไม่ขายนะครับเพราะนั้นที่นี่มันเหมือนคุณแม่งไปตีกะหรี่ตัวท็อปอะหรือว่าแบบอยากได้ผู้หญิงที่มันแบบมันไม่ใช่ว่านอนอะใครก็ได้อ่ะที่นี่จะเป็นอย่างนี้สวยอะสวยเลือกได้เอออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคือหีคุณภาพมันก็จะแบบเลือกนิดนึงเลือกนะแต่เป็นบางที่เนี่ยโอ้ยใครมาก็ให้ใครมาก็ยอมคนละแบบกันนะครับลูกค้าอยากได้นี้กระแสนี้มาสตัดตัวนี้โอ้ยคนอยากได้เยอะขายที่นี่ไม่ใช่ถ้าลองแล้วผมคิดว่าแม่งไม่คุ้มแม่งไม่สมราคาผมไม่ขายเพราะนั้นถ้าอะไรที่ขายคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องสนใจจะ Neo Max 1หรือจะ JW ดีหมดดีหมดนะครับนะครับนะครับเป็นงี้เป็นอย่างงี้อ่ะเสร็จยังคันนี้ลูกค้าได้กลับเสร็จยังเนี่ยมารับแล้วเสร็จจังแล้วริมถนนนี่ก็ทำอะไรกันริมถนนนี่ก็ทำอะไรกันสองคันเอาคันนี้ก่อนปัดท้ายคาร์บอนจะไปหนึ่งคันนะครับเนียนโอครับ FD รออะไรอะไรกล่องจดหมายฮะกล่องจดหมายคืออะไรวะอะไรยิงออกไหมฮะยิงออกไหมออกไหมอ่ะแล้วงอออกมาอ่ะผมไม่ได้ออกเขาแค่เปิดตัวไม่แล้วใครเอาออกไม่รู้นะกูเปิดกล้องดูกูเจอคนออกกูตบไปนะเปิดเลยครับนะผมไม่ได้เอาออกกูเห็นกล้องอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้เอาออกมึงมานั่งปัดกันคนนั้นไม่เอาออกผมไม่เอาออกมึงรื้อโชว์มึงจะไม่เอาออกเลยของก็วางอยู่ที่ไหนของก็วางอยู่ที่ไหนอยู่ท้ายรถมึงรื้อโชว์มึงต้องเอาออกเฮ้ยสมใครเป็นคนทำโจ๊กอันนี้โอเคหรือโชว์ก็ต้องเอาออกไม่เอาออกได้ไงมันปัดกันไปปัดกันมาเหี้ยแปลงโอเค
แค่นี้นะค่อยว่ากันลูกค้าเยอะล้นละเดี๋ยวเคลียร์รถออก3 คันภายในครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวว่างใครจะมาได้เลยนะครับสวัสดีจุ๋ย